เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่9นะครับก้อนหินมีปริมาตร21ลูกบาศก์เซนติเมตรเมื่อนำไปชั่งน้ำหนักนะครับปรากฏว่ามีน้ำหนักเท่ากับโลหะเงินซึ่งมีปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าเงินมีความหนาแน่น 10.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจงหาความหนาแน่นของก้อนหินครับมีช้อยให้นะ1คือ 2.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ2คือ 2,500 นะครับกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร3คือ 3.5 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับข้อ4คือข้อ1และข้อ2ถูกโอเคเนาะนะครับอันดับแรกนะครับเราหาน้ำหนักของโลหะเงินก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้คำว่าน้ำหนักจริงๆมันไม่ถูกนะจริงๆเราควรใช้คำว่ามวล นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนาะทีนี้จากสูตรอะไรครับจากสูตรความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนด้วยปริมาตรถูกไหมครับทีนี้ต่อไปนะครับต่อไปนะพี่จะไม่ใช้แบบนี้ละต่อไปพี่จะบอกว่า d นะครับ d มาจากคำว่า density นะครับมีค่าเท่ากับมวล m ส่วนด้วย v d เท่ากับ m ส่วน v นะครับหรือบางครั้งเนี่ยตัว d เนี่ยบางครั้งในมอปลายเราจะใช้คำว่า rho นะครับเป็นอักษรกรีกใช้อ่านว่า rho เนาะนะครับ rho เท่ากับ d หรือเท่ากับ m ส่วน v นะครับ rho คือความหนาแน่น d คือความหนาแน่น m คือมวล v คือปริมาตรนะครับย้ายข้างครับ m เท่ากับ d คูณ v ครับมวลของเจ้าโลหะเงินนะครับมีเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยความหนาแน่นนะครับคือ10.5 กรัมแทนค่าหน่วยด้วยนะครับเราได้ดูว่าหน่วยมันตัดกันจริงหรือเปล่าคูณอยู่กับ v คือปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรครับแทนค่าเข้าไปเนาะนะครับในระดับมอต้นนะครับบางครั้งมวลกับน้ำหนักตัวนี้อาจจะพอใช้แทนกันได้นะนะครับมวลก็เลยมีค่าเท่ากับคูณเข้าไปครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย50ยังไม่ต้องคำนวณก็ได้นะครับเท่ากับ 10.5 คูณอยู่กับ5กรัมพอพี่เห็นแล้วนะครับว่าเดี๋ยวข้างบนเนี่ยมันน่าจะมีตัวที่ตัดได้ใช่เปล่าทีนี้เขาบอกว่ามวลหรือน้ำหนักตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับก้อนหินเลยนะครับเราสมมุติว่าให้ก้อนหินนะครับมีความหนาแน่นเป็น d นะดีก้อนหินแล้วกันนะครับแบบนี้เนาะเราจะได้ว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าเราสมมติให้ก้อนหินมีความหนาแน่นเท่ากับดีก้อนหินจากสูตร m เท่ากับ d คูณ v ก็ได้ว่าตัวนี้นะครับก็ต้องมีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับดีก้อนหินคูณอยู่กับ v ของก้อนหินด้วย v ก้อนหินคือ21ในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับจับ2ตัวนี้เท่ากันเลยนะครับก็ได้ว่าอะไรเอ่ยก็จะได้ว่า 10.5 คูณ5เนี่ยมีค่าเท่ากับดีก้อนหินคูณอยู่กับ21เซนติเมตรกำลัง3นะครับเอาอะไรตัดดีครับเอา 10.5 ตัดนะครับตรงนี้ได้กลายเป็น2เนาะใหญ่ข้างครับก็กลายเป็นดีก้อนหินมีค่าเท่ากับ 5.2 หรือมีค่าเท่ากับ 2.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับนะครับแบบนี้เนาะตอบช้อยข้อที่1เลยนะครับแต่ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าข้อที่2นะครับมันเป็นหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับดันเท่ากันอีกนะครับก็คือ2,500กิโลกรัมต่อเมตรต่อลูกบาศก์เมตรก็มีค่าเท่ากับ 2.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรด้วยนะครับก็ปรากฏว่าคำตอบที่ถูกต้องจริงคือตอบข้อที่4นะครับข้อ1และข้อที่2ถูกต้องนะครับแบบนี้เลยนะสรุปข้อนี้ครั้งนะครับคือสูตรที่เราใช้คือความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนด้วยปริมาตรสูตรเดียวเลยนะครับโจทย์คีย์เวิร์ดของโจทย์นะครับที่สามารถสร้างสมการได้คือมวลเท่ากันหรือน้ำหนักเท่ากันนะครับน้ำหนักของโลหะเงินมีค่าเท่ากับน้ำหนักก้อนหินน้ำหนักของโลหะเงินเท่ากับน้ำหนักก้อนหินพี่เลยตั้งสมการ m เท่ากับ d คูณ v คือก็จะได้ว่าอะไรครับก็ได้ว่า d ของโลหะเงินคูณ v โลหะเงินเท่ากับ d ของก้อนหินคูณอยู่กับ v ก้อนหินนะครับ d ของโลหะเงินก็คือ 10.5 ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
วีโลหะเงินคือ5กรัมเท่ากับดีก้อนหินไม่รู้ติดไว้ก่อนนะครับคูณอยู่กับวีของก้อนหินคือ21ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับแทนค่าเข้าไปคูณกันนะครับ 10.5 ตัด21ได้กลายเป็น2นะครับย้าย2มาหารคำตอบคือดีก้อนหินเท่ากับ 2.5 ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือถ้าแปลงเป็นหน่วย SI นะครับก็ได้ว่าเท่ากับ 2,500 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองคำตอบที่ถูกต้องก็เลยตอบข้อที่1และข้อที่2เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแท่งอ่ะเอาป่ะ